ตรงนี้ตัวใจนะเป็นนะไหนอ้วนเมื่อวานกี่ชั่วโมงได้ห้านาทีแล้วได้มากกว่านั้นมากกว่านั้นติดกับโทรศัพท์มือถือฮะไปที่วัดก็ดูโทรศัพท์มือถือไปที่ไหนก็ได้ฮะ10ปีก่อนก็ติดที่ของเราหน้าตัวฉันเพราะว่าไม่มีสมาร์ทโฟนนะนะเดี๋ยวนี้ท่านโดนปลดสมาร์ทแล้วอยากรู้อะไรก็ถามเนี่ยแม่ให้คุณรถกระทำนะมีเทคโนโลยีก็ช่วย
ลูกสาวอายุเท่าไหร่สิบหน้าปูดนะมันก็ต้องนั่งภาวนาเนี่ยเห็นไหมเด็กนะไหนวิตาเฮียใจไปไหนมาฮะไม่ได้เห็นนานทำสหายฮะลุงปุ่มปุ่นมีสบายดีไหมและอาจารย์เรียนคนที่พักอยู่ที่นี่ก็ภาวนาหรือภาวนานอนล่ะฮะบอกชิดใจห่วงเรื่องบ้านเหรอไม่ได้มา มันจะขโมยทั้งบ้านเหรอ กลับมาในส่วนเอ้ยป่านหายไปไหน โอ้ไอ้ซานนี่ด้วยไม่ต้องตัดก่อนเลยพูดทีหลังอันนี้ broccoli first petition เนี่ยไม่ต้องกลับดีนะไหนป๊อปมาขึ้นกี่ชั่วโมง10ชั่วโมงเสร็จออยฮ่าฮ่า8เอาครูออยครูออยครูออยเป็นครูก็ไม่ต้องนั่งนานใช่ไหมมีแต่ลูกศิษย์ลูกน้องเด็กกินกระเต็งๆน้ำปุ๊บน้ำมันหัวใช่ออกมาจากร่างกายต้นวัดถ้ำเต่าฝากมาโอ้เดี๋ยวใจเย็นยังไม่อาหารยังไม่ผ่านเดี๋ยวต้องถ่ายภาพด้วยเหรอต้องมีหลักฐานนะโอ้วันนี้โอ้ไม่ใช่ครอบครัวแล้วมันเป็นเพื่อนของครอบครัวไม่ได้เพื่อนครอบครัวโอเคพุทโธเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวหัวใจมันเต้นโอ้เนี่ยอีกสองวันจะขึ้นเครื่องนะพระฤหัสจะไปแล้วนี่มันอยู่ที่เยอะมันก็ลืมเนื้อลืมตัวนะอยู่ที่เยอะมันลืมเนื้อลืมตัวนะเดี๋ยวจะไม่กลับแล้ว
เนี่ยมันอะไรใบมะนาวที่เขาร่วมบุญชาติสติอ๋อเขาให้มาดีแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนในเฟซค่ะมาลีเพื่อนของนิ้งนี่เดี๋ยวนี้รู้แล้วนะมาลีมีเท่าไหร่ได้เยอะค่ะเดี๋ยวเปิดดูมาภาวนานะนั่นมันน้องสาวอันนี้มีถึงรวม 5,000 อืมเดี๋ยวคงได้แสนแสนกว่านี่เห็นอยู่แสนก่อนก็มีแสนมาจากอุดรครับไม่ของมาดีแสนอาจารย์นี่อาจารย์ก็แสนนี่ก็แสนก็เพราะเหลือของติวอีกสายนึงยังไม่ได้เข้าอยู่ก็สายนึงก็มีด็อกเตอร์อีกเยอะเดี๋ยวหลวงพ่อไม่ได้สั่งสองสั่งเดียวหลวงพ่อคิดว่าเกือบถึง 250,000 นะก็ประมาณนี้นะแต่ว่าอยากให้หลวงพ่อปูกระเบื้องให้หน่อยเด้อห้องน้ำครับเพื่อนนะเดี๋ยวจะเช็คคิดก่อนเนี่ยเรื่องนี้ก็มันรู้จักช่างแล้วหลวงพ่อไม่รู้จักช่างนะโอ้มีช่างแล้วก็ดีเนี่ยเด็กน้อยลูกชายไปไม่รู้ลูกชายเมทิวอ่ะเงินเสียงอะไรทำไมลูกสาวก็นับพึ่งนะฮะมันความสุขอยู่ในใจฮะเข้าใจไหมฮะยังงัวงอนเอา10ปียังงัวงอนละพุ่งเช้าเช้าก็ดูเด็กน้อยนะ11นะมาทำบุญลูกมาจากน้องบัวแล้วก็ใช่ค่ะนี่เป็นลูกศิษย์เมตุยสายคนเดียวกันสายคนเดียวกันอย่าเล่นเดินดีๆนั่งดีๆนี่เพิ่มบ้านเหรอหืมเพิ่มมาได้ใส่มาจากไหนกรุงเทพจ้ะกรุงเทพมากี่วันอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงกรุงเทพก็ไม่มีวัดป่าก็มีแต่วัดบ้านฮะวัดนาป่าพองคลองชิดจ้ะค่ะอยู่แถวไหนคลองชิดลำพูนาจันทาของพ่อเฮงเลยเรื่องนี้ก็มันก็เป็นอย่างนี้แม่แม่กลัวตายฮะนี่เมื่อไม่อยากตายก็ต้องจบชาตินี้นะติดนิสัยครับติดนิสัยนั่งดีๆฮะเดี๋ยวจะต้องโทษแม่จิ๋วนะเมื่อลูกชายก็ไม่แม่จิ๋วก็เหนื่อยแล้วอยู่ไหนลบแล้วลบลบในทุกคนทั้งมันที่เกิดมาก็ต้องตายนะใช่ไหมฮะเวลาตายไปแล้วจะเกิดใหม่ฮะ ไม่เอาฮะแล้วจะทำอะไรฮะเนี่ยรู้ไหมพระจะปวดทำไมเพื่อหาทางออกนะเมื่ออยู่ที่บ้านเมื่อเป็นแม่บ้านก็ห้าเงินห้ากินนะก็มันออกไม่ได้ออกจากชักวานนี่ก็ไม่ได้ฮะวัฏสงสารนะฮะทุกคนหนาสงสารนะเพราะว่ามีทุกข์นะแผนก็เห็นแล้วเหรอฮะทุกข์นะเด็กน้อยฮะ
ดูเด็กน้อยก็มีสุขนะดูแลเด็กน้อยก็มีทุกข์นะทุกคนทุกคนนะของเราเวลาเกิดมาในร่างกายนี้นะต้องฝึกร่างกายนี้นะเห็นไหมลูกสาวยังฝึกอยู่นะฝึกเดินฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกคิดนะถึงอายุ16-18นั้นมันจะสมบูรณ์นะนะร่างกายนี้ใช้ได้เต็มที่อะแล้วใช้ได้กี่ปีนะทำใหญ่นะใช้ได้กี่ปีนะ30 ปีฮะมาเสริมไปเสริมลง นี่ชีวิตของเรานะชีวิตของมนุษยชาตินะดูแลฝึกร่างกายนี่นะฝึกอบรมร่างกายนี่18 ปีนะใช้ได้30 ปีรอความตาย40 ปีฮะมันคุ้มค่าไหมเมื่อคิดแบบนี้ไม่คุ้มค่านะเด็กของเราไม่ได้คิดนะเด็กของเราต้องเป็นชาวพุทธนะต้องเข้าใจอยู่นะเวลาเกิดจะตายเวลาของเรานะมันจะเกิดมันสาเหตุที่เกิดนะมันเป็นเวรกรรมของเราฮะ กรรมทำให้เราเกิดเนี่ยเวลาอยู่ในชาตินี้ก็ต้องอาศัยกรรมใช่ไหมต้องเป็นทายาทของกรรมนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในชาตินี้มาจากกรรมชาติก่อนฮะเนี่ยมันนะให้เชื่อสิหน่อยฮะ เนี่ยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะมีหนึ่งสุดหน้าที่พระพุทธเจ้าก็พูดเรื่องกรรมนะอะไรคนไหนนะมันที่น้ำใช่นะในชาตินี้ก็ชาติหน้ามันจะร่ำรวยไม่ได้บอกว่าชาตินี้จะร่ำรวยฮะเข้าใจไหมฮะคนไหนที่ไม่ดูมีแต่คนดูแลคนอื่นไม่เคยดูแลตัวเองนะชาติหน้ามันจะสวยงามนะมดงามนะนี่ชาติหน้าเข้าใจไหมไม่ใช่ชาตินี้ฮะนี่เมื่อชาวหน้าก็วันนี้ก็ปลูกข้าวก็ตอนเย็นยังกินไม่สุกหน้าฮะก็ต้องรออย่างน้อย6 เดือนนะแล้ววันนี้ก็สั่งปุ่นก็ป้าบฮะต้องรออย่างน้อยก็60 ปีนะส่วนมากก็ชาติหน้าที่รับได้กรรมที่สั่งวันนี้ฮะนานไหมฮะและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดนะเกิดวันนี้หรือเกิดพรุ่งนี้ก็มาจากชาติก่อนฮะเมื่อเข้าใจอันนี้ก็ชีวิตของเราสบายมันก็ไม่ต้องฝัดกับคำนะรับมันยินดีต้อนรับนะยิ้มยินดีต้อนรับกรรมชั่วก็กรรมดีก็ไม่มีปัญหาไม่ได้กรรมชั่วที่ไม่ชอบนะที่ชอบฟาดกรรมฮะทะเลาะกับผัวทะเลาะกับเมียทะเลาะกับเนี่ยทะเลาะกับผัวหน้าทะเลาะกับเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวม็อบนะมันทะเลาะกับรัฐบาลทะเลาะกับอะไรก็ได้นะมันแปลว่าไม่ได้รับกรรมนะของเรานั้นเป็นชาวพุทธต้องรับกรรมเอาไว้ฮะเมื่อไม่ได้รับกรรมนะจะทำให้กรรมแย่ลงนะฮะหนักขึ้นทุกครั้งนะ เมื่อเข้าใจอันนี้ก็ชีวิตของเราสบายฮะอะไรที่เกิดนะมันของเราก็สั่งเอาไว้นะแต่ของเราทำไม่ได้ฮะไม่ของเราทำไม่ได้ชาติก่อนทำอะไรเด็กเวลาเห็นมันพ้นกลับมานะโอ้นะมันเจ็บนะมันเจ็บนะมันต้องรับมันโอเคเจ็บนิดน้อยนะรับมันก็หายไปนะเด็กเพื่อของเรานะมันอยู่ในชีวิตของเรารักษาศีล5ให้ดีนะพระพุทธเจ้าสอนไว้ศีล5สำคัญนะเมื่ออยากเกิดเป็นมนุษย์เกิดขึ้นเป็นเทวดาก็ต้องรักษาศีล5เมื่ออยากขึ้นก็เป็นเทวดาต้องรักษาศีล5และต้องมีน้ำใจต้องมีความเคารพนับถือต้องมี ความกตัญญูฮะนี่มันจะขึ้นสวรรค์ได้ฮะแต่ศีล5ก็เป็นเพื่อนท่านนะเมื่อเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นเพื่อนท่านก็ รักษาศีล5ฮะเข้าใจไหมฮะ เมื่อไม่รักษาศีลห้าจะไปที่ไหนก็ทุกคนก็รู้แล้วนะ บางคนก็เป็นสัตว์ที่รักษาบางคนก็เกิดเป็นผีกับบางคนและส่วนมากก็เกิดที่นรกนะตกนรก และของเราไม่ชอบนรกนะแต่ของเราไม่ได้คิดฮ
ะทุกวันทุกวันทำนี้ทำโน้นพูดนี่พูดโน้นของเขาไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดก่อนเอ๊ะมันดีไหมมันกรรมดีไหมหรือกรรมจั่วมันอยู่ในขีดของศีลนะไหมหรือไม่นะแต่ของเราไม่ได้คิดของเราได้ตามกิเลสนะฮะกิเลสบอกว่าเอานี่ครับผมเอาโน้นครับผมอยากได้นี้ครับผมอยากได้โน้นครับผมไม่ชอบอันนี้ครับผมไม่ชอบอันนั้นครับผมนะของเราตามกิเลสตลอดเวลาฮะมันกิเลสก็เป็นหัวหน้าของเราก็สั่งเราตลอดเวลาฮะชอบอันนี้ไม่ชอบอันโน้นนะอยากได้นี่อยากได้โน้นฮะนี่เมื่อมีผัวแบบนี้มันจะทิ้งผัวในไปใน3วัน4วันนะฮะเมื่อบอกว่าเมียนะทำนี่นะเนี่ยไม่ชอบนั่นนะทำมันโน้นนะมันชอบนะฮะฮะแต่เมื่อเป็นกิเลสของเราเป็นเราเป็นเราฮะนี่มันรับมันนะ เมื่อเข้าสู่สมาธิก็ฟัดกับกิเลสบ้างนะต้องฟัดกับกิเลสไม่ต้องตามกิเลสนะบอกว่ากิเลสก็เป็นกิเลสเราก็เป็นเราฮะไม่ใช่กิเลสก็เป็นเราฮะแต่กิเลสก็มันฉลาดนะบอกว่าเป็นเราผมอยากได้ผมนะผมสวยงามผมไม่สวยฮะฮะผมรวยร่ำรวยผมจนฮะเนี่ยกิเลสมันฉลาดนะบอกว่าเป็นเราแต่ไม่ใช่เราเมื่อเข้าสู่สมาธิมันอยู่ในอยู่กับจิตอยู่ความรู้ล้วนๆมันจะเห็นกิเลสขึ้นมาฮะมันเห็นมันชัดเจนเมื่อเห็นเพื่อนนะนั่นน่ะดูนะโอ้ยไม่ใช่เรานะฮะมันเห็นชัดเจนนะมันความเมื่อความรู้นะมันจะเห็นกิเลสขึ้นมาเห็นความจำขึ้นมาเห็นความคิดขึ้นมาเห็นเวทนาขึ้นมามันก็รู้ชัดเจนก็ไม่ใช่เราฮะเพราะว่าอะไรก็รู้ฮะอะไรก็รู้นะมันความรู้ล้วนๆนะเป็นเรานะพูดว่าก็เป็นเราก็ได้แต่มันไม่ใช่เรานะ มันชิดนะมันชิดที่ความรู้ขึ้นมานะนี่ต้องฝึกในสมาธิเวลาฝึกในสมาธิเวลาเข้าสู่สมาธิเมื่อฝึกนะพุทโธก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะมันมองดูนะ ถึงไม่มีความคิดขึ้นมาถึงไม่มีความจำขึ้นมาสบายไปหมดฮะมันอนาคตก็ไม่มีอดีตก็ไม่มีเมื่อไม่มีความคิดเมื่อไม่มีความจำไม่มีนะสบายแค่นี้เองนะอยู่กับพุทโธก็ลมหายใจเข้านะแค่นี้เองสบายฮะนี่แต่ของเราทำไม่ได้มันยากที่ทำนะเพราะว่ามันชิดจะไปนอกนะไปนี่ไปนู่นนะแต่เวลาเข้าสู่สมาธิอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีความกลัวก็ไม่มีฮะ ความโมโหก็ไม่มีความโลภก็ไม่มีกิเลสก็ไม่มีนะกิเลสละนะมันสมาธิก็เป็นห้องนะฮะกิเลสละนะเวลาออกจากสมาธิกิเลสก็จับมันจับเรานะฮะอยากได้นี่ก็ไม่พอใจอ๋อในเดี๋ยวไปนอนฮะโอเควันนี้ก็พอแล้วนะฮะฮะทำมาไว้ฮะเนี่ยนี่รับฟังยะถาวะริวะหาภูราภะริภุเรนติสักการังเอวเมวะอิโทตินังเพทานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสัมมิจโตสเบภุเรนตุสังกปะฉันโดภานาระโสยะถามานิโชติระโสยะถาสัพพิโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันทารายุสุขิทิกายุโคภวะอภิวาทนะสีลิสนิจังพุทธปัจจายโนจัตตารโหธัมมวัฏฐันติ
สานานังอาคังธัมมังวิจารณทังอาเกปุเทปัสสานานังตากิเนยะอนุคะเรอาเกธัมเมปัสสานานังวิรากุปัสสเมสุเขอาเกสังเขปัสสานังตัญญาเกเตอนุตเรอากัสสมิงดานังตตตังอากังกุญญังภวัตติอากังอายุชวานุชายะโสกิติสุขังพลังอากัสสตาธเมธาวีอาคันธัมมาสมาหิโตเทวาพุทธโธมนุสโสวาอากัปปโตปโมตทิฏฐิภาวตุสัพพมังกลังกาคันธุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสดาโสติภาวตุเตภาวัตตุสัพพมังกลังราคันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสรสทิภวันตุเตภาวัตตุสัพพมังกลังราคันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาสอทิภาวันทุเทสาแต่เมตุเอนะหลวงพ่อไม่ใครใหญ่ศาลานี้นะต้องอัดเข้าไปเออไม่เอาแล้วพอแล้วไปอยู่นี่โยโอ้โหเด็กน้อยเนี่ยไปเนี่ยครับอันนี้เป็นของยอมเนี่ยอ๋อเนี่ยนี่ของยอมแล้วฮะนี่เห็นแล้วนะเนี่ยเป็นกับผู้หญิงนะด้วยนะToo much. Every day. There used to be a time in the beginning, you know, when we just came here to the monastery, where there were just, you know, I mean, maybe 10 plates, you know, and was very easy, very fast, yeah. 7:30, we already finished with eating. And now you offer.And then you eat, and then you fall asleep, sleep. It's like a ship, you know? I mean...When the ship is in the harbor, you know, and you have not loaded it up, you know, I mean, it is light, it can sail out, you know, but the more you load it, you know, it will sink in the harbor. Cannot even go out, you know, in the open sea and fight with the Kalesas.